ไทยมุ้ยครับ T H M U I ไทยมุ้ยพาร์ท3ราคาปัจจุบันบาท25ตังค์ราคาเส้น200วันบาท13ตังค์ราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมแต่ถ้าไทยมุ้ยหลุดบาท13มุมมองเป็นลงไงออะ,นะครับย่อมาไม่หลุดด้วยนะโอ้โคตสวยเลยนะครับ อ่ะดูแบบนี้แล้วในภาพใหญ่ผมใช้ทำเฟรมคอร์เตอร์นะครับบาท25สตางค์ของไทยม้ยเนี่ยเป็นถูกหรือแพงคุณจำคลิปพีรพัฒน์ได้ไหมดูเหมือนกันเลยคุณดูเหมือนกันเลยคุณดูราคาสูงสุดของหุ้นตัวนั้นตั้งแต่เข้าตลาดไทยม้ยเข้าตลาดประมาณปี2017ัหมอืมประมาณนี้เนาะ คุณดูราคาสูงสุดตั้งแต่เขาเข้าตลาดเลยเท่าไหร่สามบาทสี่ตังราคาเตี้ยสุดตั้งแต่เข้าตลาดมาเลยคุณเตี้ยเท่าไหร่อะอืมนะครับยี่สิบห้าสตังแล้วคุณหารครึ่งคุณหารครึ่งเท่าไหร่บาทห5สิบห้าสตังซึ่งแน่นอนราคาบาทยี่ห้าตอนเนี้ยมันอยู่ในโซนถูก ถูกไหมแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งไทยมุ้ยอ่เขาเบรกบาทหกได้จะอยู่ในโซนแพงอ่ะประมาณนี้นะนี่ไม่ใช่ไม่เคยเบรกเคยเบรกไปแล้วแต่อย่อมานะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะปรับเป็นเดยปรับเป็นเดยย่อกรับตอนนี้เขาลงไปเศษสตังค์ครับ ต้นเทนจ๋าของไทยมุ้ยอยู่ประมาณซักนี่ก็เสศษสตางค์ละห้าสิตังถึง95สาตังค์นะตอนนี้เหลือบาท25่ห้าตังจริงจริงมันก็ไม่ห่างจากต้นเทนจ๋าสักเท่าไหร่นะครับแต่อเผอิญว่ามันไม่ได้อยู่กรอบต้นเทนจ๋าเหมือน RSP เหมือน SKE มันก็เลยไม่สามารถเอามาปั้นพอร์ตได้เพราะว่าการถือระยะยาวเนี่ยเหมือนเราไม่ได้ต้นเทนอะ่ะไม่ได้ต้นน้ำเนี่ยเขาพูดกันอะ่ะมันก็อาจจะถือลําบากนิดนึงถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมันย่ออืมนะครับเราเลยเอาไทยมุ้ยพลาสสามเนี่ยเอาไปเล่นรอบเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็เล่นกันมาหลายรอบแล้วอืมนะครับแต่ผมเนี่ยเล่นพีรพั์บ่อยกว่าไทยมุ้ยนะนะครับอืมนะครับ กรอบปัจจุบันของไทยมุย้ยคือตรงนี้แนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบันของไทยมุย้ยบาท8 8สตางค์แนวรับในกรอบปัจจุบันของไทยมุย้ยบาท14สตางค์ค่อทางเท่าไหร่ ครึ่งทางบาท5 1โอ้ยยังไม่ถึงนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคุณสังเกตไหมว่าหุ้นทุกตัวก็พีรพัดด้วยแหละพีรพัดด้วยตัวหนึ่งแล้วก็ไทยมุยตัวหนึ่งเดี๋ยวจะทํา g p i อีกตัวหนึ่งคุณสังเกตไหมว่าหุ้นตอนที่มันขึ้นไปสูงๆแล้วตอนมันย่อมานะมันจะย่อมาแถวๆไหน อีกครั้งอีกครั้งคำพานอีกครั้งตอนนี้หุ้นมันขึ้นไปไกลๆแล้วตอนมันย่อมาแล้วมาถึงจุดเข้าเราอะที่เป็นแนวรับลึกๆจะมีแรงซื้อลึกลับคุณจําได้ไหมมันจะมาใกล้ๆตรงนี้คืออะไรมันจะมาใกล้ๆเส้น200วันบางทีก็หลุดนะแล้วก็กลับมาได้ใหม่เหมือนพีระพัฒน์ะก็หลุดแล้วกลับมาได้ใหม่เออมีแรงซื้อเข้ามาเฉยเลยนะครับ ซึ่งแปลว่าหลักการนี้นักลงทุนบางส่วนหรือส่วนมากก็ได้เขาก็ใช้หลักการนี้กันแต่เขาไม่ได้บอกคุณเท่านั้นเองนะครับ,รบได้แนวรับในกรอบปัจจุบันไปแล้วได้แนวต้านในกรอบปัจจุบันไปแล้วได้ค่ากลางในกรอบปัจจุบันไปแล้วในกรอบปัจจุบันไปแล้วนะครับได้แนวรับแนวต้านค่ากลางในกรอบปัจจุบันไปแล้ว ตอนนี้บาท25สตางค์อยู่ในโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันแต่ถ้าเหนือบาท51สตางค์ของไทยมุ้ยเนี่ยจะเป็นโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันนะย้ำอีกครั้งโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันของไทยมุ้ยคือบาท51สตางค์ถึงบาท14สตางค์โซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันคือบาท51สตางค์ถึงบาท88สสตางค์แนวรับแรกคือโลของแท่งเทียมปัจจุบันคือบาท 24สตังค์แนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียมปัจจุบันคือบาท30ตังค์วันนี้วิ่งแคบ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 นะก็พักตัวหน่อยนะครับเพราะว่ายกตัวขึ้นมาแล้วต้องพักตัวนิดหนึ่งเขาติดตรงนี้เขาติดตรงนี้เขาติดตรงนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยติดโซนนี้เนี่ยติดโซนนี้นะครับก็อาจจะมีซับแรงขายบ้างแต่ไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกนะครับแนวรับหลังพิงฝาส่งให้บาท14สตังค์เลยนะนะครับ แนวรับแรกบาท24เนาะราคาจะเป็นบาท25แนวต้านแรกบาท30ถ้าไทยมุยไม่หลุดบาท14สตังหรือเอาเลขกลมๆเอาเลขกลมๆผมให้อีกราคาหนึ่งบาท20ถ้าไทยมุยรอบนี้นะไม่หลุดบาท14ตังไม่หลุดบาท20ตัง ไทยมุ้ยพาร์ทสาลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อรอเบรกบาท30สตังค์แนวต้านถัดไปจากบาท30บาท36สตังค์แนวต้านถัดไปจากบาท36บาท43สตังค์กูจะเอาบาท40ก็ได้นะนะครับแนวต้านถัดไปจากบาท4 3บาท5 1 ครึ่งทางพอดีนะครับแต่ถ้าถึงตอนเอาเลขกลมๆถ้าเกิดถึงบาท50สเนี่ยคุณชนตรงนี้คุณจะยอ่อคุณจะย่อนะคุณจะย่อนะครับแต่ถ้าชนบาท50แล้วย่อมาไม่หลุดบาท36ไม่หลุดบาท30โอกาสพักตัวเพื่ขึ้นต่ออีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นเยี่ยงนี้อืประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ แนวต้านถัดไปจากบาท51สตางค์บาท59สตางค์แนวต้านถัดไปจากบาท59โอ้ตรงนี้ดูยากเนาะใช้ราคาในกระดานดูดีกว่าคือตรงนี้กับตรงนี้นะครับบาท70กับบาท80เออนะครับแล้วเราก็ไวาดไปเลยแล้วก็พิมพ์เอาบาท70 กับบาท80สตังค์แต่วถ้าเป็นโซนนี้มันเป็นโซนขายแล้วครับมันไม่ใช่โซนเข้านะอืมอไอบาท70บาท80ที่พูดถึงเนี้ยนะครับไทยมุยไม่ใช่หุ้นที่เป็นต้นเทนจาเนาะนะครับอ่างานก็เอาเป็นเล่นรอบเกงกำไรไปนะครับ pattern end ททก็ต้องมา by sale แผนไทยมุ้ยพาร์ทสแนวรับแรกบาท24ตังแนวรับหลังพิงฝาบาท14ตังผมให้บาท20ตังเลขกลมๆคือไทยมุ้ยถ้าไม่ลงหลุดบาท14ตังบาท20ตังถือว่าลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อแนวต้านแรกบาท30แนวต้านถัดไปบาท36แนวต้านถัดไปบาท43และบาท50สสตังก่อนอาจจะย่อบ้างนะครับ แต่ถ้าชนบาท50ไม่ย่อหรือว่าย่อไม่หลุดบาท30กับบาท36ต่อไปถ้ากลับไปเบรกบาท50ได้แนวต้านต่อไปบาท59บาท70บาท80แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของไทยมุ้ยคือบาท88สตางค์ประมาณนี้นะครับก็นี่ไทยมุ้ยถ้าผ่านบาท88ใช่ไหมก็ สองบาทกลมๆก,ก่อนสองบาทกลมๆนะครับโอ้ตรงนี้ก็น่าจะผ่านยากอยู่สองบาทนะครับเพราะเป็นก้อนนี้ไงถูกไหมไมันเป็นก้อนเนี้ยคุณต้องเข้าใจว่าโซนเนี้ยนะโอ้โหติดมาตั้งแต่ปีไหนไม่รู้เนี่ยไม่รู้ออกกันหรือยังนะครับตั้งแต่สองพันสิบแปดนะครับอืมนะประมาณนี้ก่อนเนาะนะครับสรุปแผนไทยมุยอีกหนึ่งรอบคนเล่นไยมุยเยอะนะเพราะว่าเขาชินกันครับในกลุ่มเนาะสมาชิกแบ่งปันนะครับ กลุ่มเรียนก็มีครับกลุ่มเรียนเขาก็เทรดกันนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็เข้าใจแนวรับแนวต้านมากขึ้นนะครับเข้าใจรอบหุ้นเข้าใจเทนหุ้นนะครับเข้าใจการแบ่งไม้เข้านะครับก็ความใจเย็นเราจะอยู่ที่แบ่งไม้เข้านะครับอืมนะครับสรุปแผนไทยมวยอีกหนึ่งรอบครับแนวรับแรกบาท24แนวรับถัดมาบาท20แนวรับหลังพิคฝาบาท14ตา่ตัง ถ้าไทยมวยรอบนี้ไม่ดูดบาท1 4ตังค์ไม่ดูดบาท20ตังค์ถือว่าลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อแล้ววันนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะนะครับแนวต้านแรกบาท30ถ้าพรุ่งนี้นะไม่ดูดบาท24ไม่ดูดบาท20แล้วเบรกบาท30ได้แนวต้านถัดไปบาท36บาท43และบาท50สตางค์ก่อนจะเทกําไรนก็ได้นะตรงบาท50นะครับถ้ามันยอ่อนะนะครับแบบนี้ ถูกไหมนะครับกรณีกลับไปเบรกบาท50ได้อีกครั้งนะครับแนวต้านถัดไปบาท59บาท70บาท80แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของไทยมุยพาสาเป็นบาท88สตางค์กรณีถ้าโบลุ่มเยอะๆตรงโซนบาท70บาท80อาจจะมีการเบรกไปชน2บาทได้แต่จริงมันก็เป็นโซนขายไปแล้วไงนะครับไทยมุ้ยพาสาประมาณนี้ครับ ขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง u t u b e ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียวนะครับผมทำเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับ แล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบรกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ไอดีนี้มา ติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ช,นะชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ